ขอความเจริญพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าชราภาพทราบได้ด้วยใจตนเองชราภาพทราบด้วยตนเองตื่นมาดึกๆคนแก่มันตื่นนอนเขาเรียกไม่เป็นล่ำเป็นสันคนแก่ก็เพลเพียกินก่อนน้อยนอนก็เป็นช่วงๆไปเขาเรียกงีบแต่ตอนดึกๆตื่นมาเนี่ยทำอะไรจะไปรบกวนชาวบ้านเขาได้ไหมตื่นมาไปมองโทรทัศน์มองมือถือมันจะได้อะไรตื่นมาก็มองตัวเองอาตมาก็แก่แล้วตื่นมาก็มองตัวเองมองทีละขั้นตอนแล้วก็รำพึงกับตัวเองนี่เขียนว่ารำพึงกับตนเองอายุ60กว่าความชรามาเร็วรีโรคาตามมาที่ป่วยโน่นนี่ทุกวี่วันไขมันและเบาหวานตามรังควานความสุขสันโรคไตไล่มาพลันตามห้ำหันบัญชีวา60กว่ามันไม้หักปลายมันงอลงแล้วไอ้ที่ชราปกติเนี่ยนะมันพวกนะโรคคาตามมาที่โรคมันก็ไล่เรามาที่ท่านก็สังขารที่มัน เริ่มจะไม่แข็งแรงแล้วตามมาที่ป่วยนู่นนี่ทุกวี่วันมันไป มีทุกวันคนเรามันป่วยทุกวันท่านขันหัวก็เป็นอาการป่วยเม็ดหดผื่นขึ้นก็เป็นอาการป่วยจุกจุกเสพภายในก็เป็นอาการป่วยทุกวี่วันกรดไหลย้อนก็เป็นอาการป่วยเครียดก็เป็นอาการป่วยป่วยกายมาป่วยจิตไขมันและเบาหวานตามรังควานความสุขสันต์เจาะดูก็มีไขมันผมผอมไหมท่านดูเถอะขนาดไม่อ้วนหรอมีไขมันนะเนี่ยเบาหวานมีไหมดื่มน้ำผลไม้เข้าไปจนหมอบอกท่านครับก่อนหลังจากห้าโมงเย็นเนี่ยอย่าทานน้ำอย่าฉันน้ำผลไม้นะครับยิ่งท้องว่างถ้าท่านจะฉันก็หาอะไรแตะลิ้นหน่อยเอาที่ไม่ผิดพระวินัยแตะหน่อยให้มันรู้สึกว่านั่นไม่งั้นเบาหวานมาน้ำตาลเกินไขมันและเบาหวานตามรังควานความสุขสันต์โรคไตไล่มาพลันตามห้ำหันบัญชีวาเราจะไปรู้ว่าไตมันเกิดอะไรไปบ้างมันค่อยๆเสื่อมสภาพไปถ้าพิจารณาได้ดังนี้แล้วมันก็มีความสุขแล้วถ้าจะรักษามันดูแลมันเราจะได้รักษาดูแลให้มันถูกต้องถ้าไม่คิดเลยปล่อยประมาทเลยโผผะขึ้นมาท่านแก้ไม่ทันเลย